เสื้อตัวนี้คือเสื้อของผู้ช่วยพยาบาลทีมอาสาเวชแพทย์10ปีที่เราไม่เคยได้เจอกันเราเพิ่งได้เจอกันวันนี้พี่เขาเอาเสื้อมามอบให้พี่เขายังจดจำทุกอนุทุกค่ำคืนที่นอนพวกเราได้ยินแต่เสียงหลอนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแต่พวกเราไม่ที่มันยาวขาหากระสุนนั้นไปลากเพื่อนมาได้ขอเชียวปรบมือดังๆให้พี่กันชายพี่ชูเพียรพยาบาลอาสาที่ทุกอาสาขอบคุณทุกท่านชีวิตของนางประกอบอาชีพแม่ค้าขายมีกรอบหากพี่น้องคนใดพอมีกำลังช่วยอดหนุนมีกรอบเป็นชายคนรักกรอบนั้นไหมพี่น้องกรอบละ20บาทคนคนนี้ไม่ได้มีแค่จิตใจที่กล้าหาญคนคนนี้ไม่ได้มีแค่ชีวิตที่เหลืออยู่แต่คนคนนี้มีชีวิตที่เหลืออยู่และไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตพวกเราคือพวกที่ถูกกระทำโดยพระผู้ทหารฆ่าตายตาหน้าไม่ช้าพงวันนี้ผมได้รับปากกับเพื่อนไว้ว่าถ้าผมถูกจับพี่จะมาที่นี่ได้หรือไม่ถ้าผมถูกจับพี่จะมายืนอยู่ตรงนี้ได้หรือไม่ต่อให้กูต้องบุกน้ำลุยไฟเพื่อไม่เอาพวกออกมากูก็ทำและเราจะมาที่นี่ไม่ใช่แค่วันศุกร์หากอาทิตย์นี้เพื่อนเรายังไม่ได้ประกันตัวเราจะมาทุกวันทุกวันเรื่องตอนนั้นทำได้แค่ร่างกายแต่แหวนเชื่อว่าจิตวิญญาณและหัวใจของพวกเราทั้ง5คนอยู่ในนั้นรับรู้ได้ว่าเราอยู่ตรงนี้ขอให้เพื่อนเพื่อนจงช่วยกันลุกขึ้นสู้เพื่อให้พวกเรานั้นได้ออกมาการเป็นนักโทษ112หากเป็นนักโทษอาชญากรรมที่ร้ายแรงต้องขอให้แยกขังเสร็จไม่กลัวหรอว่าเขาจะเอาความผิดไปฆ่าคุณอยู่ในคุกนั้นยิ่งกว่าชนชั้นศักดินาก้มตากหมอบคางเป็นเข่าด้านนั่งจนตะตุ่มด้านเขาหาได้ให้เรามีอิสรภาพในคุยในการที่เราจะคุยกันแม้จะไปคุยกับเพื่อนยังไม่ได้เลยกักกันกันขนาดนั้นเลยขอให้เพื่อนๆส่งกำลังส่งแรงใจให้เพื่อนเราถึงในเรือนจำมาวันนี้ทุกครั้งที่แหวนขึ้นเวทีแหวนอยากจะขอให้ทุกคนนี้รำลึกถึงคนเสื้อแดงทั้ง99ศพคนเสื้อแดงออกมาเพียงเพื่อเรียกร้องผิดบัตรเลือกตั้งแต่สิ่งที่เขาได้คือเห็นศพทั้ง99ใบโดยแพทย์ออกมาช่วยเหลือประชาชนเพียงเพื่อที่จะมีแค่กระเป๋ายาพวกเราไม่มีอาวุธพวกเราไม่มีกำลังที่จะไปต่อกรกับกองกำลังของทหารเราไม่มีปัญญาที่ไปต่อสู้กับทหารเราไม่รู้ยุทธวิธีในการต่อสู้กับทหารเราถึงได้ถูกทหารฆ่าตายศพแรกเป็นประชาชนคือลุงร่วมสุขภิษอายุ66ปีชาวหลักสี่ศพที่สองน้องสุวรรณศรีรักษาชาวบ้านจังหวัดอุดรแค่ไปยืนฉี่ข้างร่วมในวัดปทุมก็ถูกยิงตายศพที่สามอัธชัยคุ้มจันนักศึกษาเราจะแผนแค่ลาทางกลับบ้านก็ถูกยิงตายศพที่สามน้องมงคลเขตทองอาสาคนที่เคยป่วยแค่ภาคสนามในวัดปทุมศพที่สามศพที่ห้าตำรวจเกณฑ์อาสาพยาบาลอาสาในวัดปทุมก็นาดามศพที่หกอัครเดชขันแก้วหน่วยแพทย์พยาบาลหน่วยพยาบาลอาสาในวัดปทุมก็นาดามขอเชิญครับมือเบลังให้คนทั้งหกด้วยค่ะก่อนจากการนี้มาด้วยว่ามีผู้ปราศัยมาค่อนข้างเยอะนะคะอยากจะให้พวกเราทุกคนร่วมกันชูมือขึ้นทั้ง3นิ้ว
ช่วยกันรำลึกถึงเพื่อนเราด้วยเพลงนี้จากเตียงดึกฟ้าก็ยังจะถามเหมือนเดิมว่าใครสั่งข้าประชาชนลุกได้ลุกนะครับเปิดแฟนได้แฟนนะครับเราจะขอที่น้องช่วยกันเปิดแฟนทุกคนเลยค่ะเราร่วมกันนะครับร่วมลงเล็กของตัววัดประทุมและส่งกำลังใจส่งแสงดาวของเราผ่านเข้าไปในกองถังให้อาน้องให้เป็นเครื่องหมอลำเป็นและส่งยาพื้นฐานแข็งสุดอันชัดดีเลิศร้องได้ช่วยกันร้องนะครับนักสู้ทุกทีมตุลาตบแรกที่อยู่กลางสนาม
บแรกที่โดนถูกลางสนาม20ปีกว่าจะรู้ว่านั่นคือนักสู้ที่โดนกระทำตบนั้นพี่น้องรู้ไหมว่าชื่อใครตบที่โดนรากกลางสนามในวันที่6ตุลาได้รู้ไหมว่าเขาชื่อว่าอะไรมีใครพอทราบไหมครับเป็นศพแรกที่โดนลากนะครับก็คือศพของจารุพงษ์ทองศรีครับขอเสียงปรบมือส่งไปให้จารุพงษ์ทองศรีครับศพแรกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันที่10เมษายน252เชิญยาวพันธุ์ทองครับแล้วยังมีครับอีกร้อยอีกพันศพที่ต้องตายด้วยมีมือทรราชจึงเป็นคำสั่งคำแรกเพื่ออภิวันได้พูดบนเวทีว่าไอ้เหี้ยสังฆาอีหาสังยิ้มวันนี้กำลังจะถูกเปิดเผยว่าใครกันแน่เป็นคนสั่งเราไม่ต้องการเมียฉันเพิ่มเราต้องการประชาธิปไตยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นเราไม่ลืมเพื่อนทุกคนเพื่อนเอ๋ยถ้าวันนี้มาร่วมเพื่อนเอ๋ยถ้าวันนี้ยังอยู่ท่านจงมาร่วมกับเราในค่ำคืนนี้เราไม่เคยรังเกียจเพื่อนเลยครับพี่น้องขอเสียงปรบมือดังๆพงศ์กระราเรียกเพื่อนเรามาร่วมกันมาอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้ตัวนี้เขาตัดสินที่ไม่น่าสนใจไปหมดมานะครับเดี๋ยวจะได้เจอกันนะครับในวันที่สองเอาประชุมวันจำได้ใช่ไหมครับมีน้องคนหนึ่งที่โดนจับนะครับเดี๋ยวน้องจะมาคุยเรื่องงบประมาณแผ่นดินนะครับว่าใครกันแน่นะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับเราจะทำอย่างไรกันต่อไปนะครับน้องมาได้นะครับเรียนเชิญนะครับท่านสมาชิกครับเรียนเชิญครับทุกคนด้วยนะคะคือจริงๆแล้วทางเราภาษีเรื่องภาษีเบื้องต้นตั้งแต่วันที่9ก็คือวันที่พี่เพชรพี่ไมค์แล้วคนอื่นๆได้เข้าไปในเงินจำนะคะนี้พกหน้ากากกันแก้น้ำตามาแล้วโดน
แล้วบอกว่าให้เราไปรอที่สน.ปทุมวันเราได้ขึ้นไปชั้น3แล้วก็นั่งรออีกงอๆจนถึงประมาณ2 ทุ่มพอทำอะไรเสร็จก็พูดลงบันทึกประจำวันประมาณว่าให้ทาง OED ไปตรวจสอบเขาคิดว่าเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งมันไม่ใช่เลยมันเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันตัวเองได้แล้ววันนั้นมีการใช้แก๊สน้ำตาถึง2 ลูกด้วยกันซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบคือรุ่นน้องป้าทุกคนทั้งหลายเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยพวกคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรอคือเรื่องนี้จะพูดในเพจตัวเองนานแล้วแต่ก็ความที่พี่เกียรติก็ไม่ได้พูดวันนี้เลยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ใช้กับในทางการทหารนะคะโดยทางทหารเนี่ยจะแบ่งเป็น3 ฝ่ายก็คือฝ่ายกองทัพบกฝ่ายกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศโดยงบประมาณทั้งหมดเนี่ยของทางทหารก็คือ 7,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเทียบกับเงินไทยก็คือ 223,463 บาทค่ะโดยทางเราจะพูดเกี่ยวกับทางกองทัพบกก่อนว่าเงินทั้งหมดนี่เอาไปใช้อะไรยังไงบ้างโดยเงินเดือนที่จะแจกจ่ายให้พวกแม่ทั้งหลายเนี่ยอันนี้ขอพูดเป็นค่าเงินบาทนะคะเงินเดือนที่ใช้จ่ายพวกแม่เนี่ยมีทั้งหมด 49,615 หมื่นล้านบาทไทยซื้ออาวุธมีราคา 29,696 ล้านบาทไทยแล้วก็เรื่องจิตประหารอื่นๆที่เป็นไร้สาระซึ่งไม่ควรมีอยู่ในนี้เลยคือ 28,350 ล้านบาททางนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกองทัพเรือบ้างกองทัพเรือนั้นมีเงินเดือนที่ต้องใช้จ่ายทั้งหมด 27,520 ล้านบาทแล้วก็ซื้ออาวุธ 19,253 ล้านบาทแล้วก็ค่าจิตประทับอื่นๆที่แม่งไม่จำเป็นจริงๆเลยอยู่ที่ 8,264 ล้านบาทก่อนเลิกประเทศเดี๋ยวจะมาคิดเรามาทางฝั่งกองทัพอากาศกันก่อนกองทัพอากาศคือเป็นส่วนที่ได้กองเงินน้อยที่สุดจากงบของกลาโหมโดยเงินเดือนนั้นได้จ่ายไปในราคา 13,029 ล้านบาทและก็ซื้ออาวุธ21,655 ล้านบาทก็ไม่รู้ว่าซื้อไปตกตีกับใครแล้วก็ค่าโง่ๆคนอื่นก็คือ 5,356 ล้านบาทตอนคิดว่าเสร็จแล้วของกองทัพบกเนี่ยค่าเงินเดือนแม่งสูงที่สุดก็คือ 46%แล้วก็ซื้ออาวุธอยู่ที่ 28% ส่วนจิตประทับอื่นๆก็อยู่ที่ 26% โดยไม่เข้าใจว่าการซื้ออาวุธนั้นมีประโยชน์เพียอะไรซื้อไว้ตั้งเอาไปไว้ที่กองทัพแล้วก็ให้เด็กดูหรอโอ้เห็นแม่งทุกปีเอาให้เด็กดูเนี่ยเป็นแม่งทั้งกองทัพเนี่ยแล้วก็ในส่วนกองทัพเรือเนี่ยมึงซื้อหยวกคานทั้งทีเนี่ยเอาไปไว้ทำไมที่อ่าวไทยระดับน้ำความตื้นมันเล็กทำไมมึงไม่เอาไปอยู่อันดามันมันก็ติดมหาสมุทรอินเดีย
คนหรือควายพิษกันแน่ถ้าพวกเราเป็นควายพวกแม่งก็ยิ่งบอลลูนเป็นควายกันอ่ะคนทางกองทัพอำนาจเหรอมึงไปดูตรงตอนเมืองนี่แม่งตอกไว้อยู่นั่นแหละตอกไว้ทำไมก็ไม่รู้เงินประชาชนล้วนๆเนี่ยทำไมต้องเอาไปซื้อของที่มัน